เรามาดูวิธีการทำเกียร์นะครับอย่างง่ายๆกันก็ขั้นแรกนะครับเราก็ต้องวาดตัววงกลมนะครับตัวกลางนี้ก่อนสมมติว่าผมกำหนดให้เกียร์นะครับพื้นฐานของมันเนี่ยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง50มิลโอเคนะครับแล้วตัวฟันมันนะครับสมมติว่าผมกำหนดไว้ให้มันมีขนาด5คูณ3มิลก่อน3คูณ5ขนาดฟันประมาณนี้แล้วก็เอามาวางให้มันอยู่กลางนะครับเจ้าวงกลมเนาะก็เลือกทั้งสองอ็อบเจกต์กดตัว C มันก็จะขยับไปอยู่ตรงกลางก็คงพอเห็นนะครับว่าถ้าแบบนี้ก็ใช้ทำเกียร์ได้แต่ว่ามันคงใช้งานไม่ค่อยดีเพราะมันมีเหลี่ยมของมันอยู่นะเกียร์โดยทั่วไปเราต้องลบเหลี่ยมมันนิดนึงโอเคก็ลองมาดูวิธีลบเหลี่ยมปรับรูปทรงให้มันเหมาะสมนะผมก็จะคลิกที่ตัวอ็อบเจกต์ที่ต้องการเลือกที่ Shape Tool นะครับพอกด Shape Tool ปุ๊บเนี่ยโหนดต่างๆที่กำหนดรูปร่างของสี่เหลี่ยมจะปรากฏขึ้นมาถ้าลองลากดูก็จะเห็นได้ว่าสามารถทำให้ขอบของมันหมุนได้นะหมุนมากหมุนน้อยก็แล้วแต่ระยะที่เราลากไปรูปทรงของหัวมุมนะครับก็เลือกได้ว่าจะเอาทรงไหนนะถ้าแบบนี้ก็จะยุบเข้าไปข้างในแบบนี้เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นตัดเป็นเส้นตรงก็แล้วแต่นะครับว่าเฟืองใครต้องการแบบไหนแต่รู้สึกหัวมุนแบบนี้น่าจะเวิร์กที่สุดหลังจากนั้นนะครับก็เราก็สามารถที่จะทำตัวเกียร์ทั้งหมดเนี่ยให้มันเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับได้อันนี้มันยังเป็นแท่งอยู่เกียร์โดยทั่วไปมันจะเป็นคางหมูนะครับงั้นวิธีการเนี่ยก็คือเราจะต้องมา manipulate เจ้าออบเจกต์ตัวนี้นะครับซึ่งตอนนี้มันยังทำไม่ได้เพราะว่ามันยังเป็นออบเจกต์สี่เหลี่ยมอยู่เราต้อง convert ให้มันเป็นสิ่งที่เรียกว่า curve ธรรมดาก่อนก็เลือกมันนะครับแล้วเข้าไปในเมนู object แล้วก็ convert to curve นะครับหรือ control q สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยก็คือไอ้จุดต่างๆที่เป็นคอนโทรลพวกนี้เราสามารถ edit ได้หมดเลยนะต้องเลือก shape tool ก่อนนะเราสามารถ edit ได้นะครับจะลากมันออกมายังไงก็ได้มันจะเปลี่ยนรูปร่างให้ตามที่เราต้องการเนี่ยเนาะเนี่ยนะครับเขียนนะครับใหม่ undo ไปก่อนงั้นสิ่งที่เราอยากทำเนี่ยคือเราอยากจะขยับนะครับผมซูมเข้าไปก่อนเห็นไหมมันมี2โหนดนะครับอยู่ตรงนี้โหนดนี้กับโหนดนี้ผมอยากจะขยับมันเข้าไปนิดนึงผมก็จะเลือกทั้ง2โหนดนะครับเสร็จแล้วก็จะใช้มือนี่แหละนะครับย้ายมันเข้าไปหน่อยเลือก2โหนดนี้เลื่อนมันเข้าไปหน่อยโอเคนะครับก็จะเห็นได้ว่าออกมาเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับใครจะเอาองศาแค่ไหนก็แล้วแต่ความต้องการโอเคเรียบร้อยที่เหลือก็เหลือก็จะเป็นเรื่องของการดูพลิเคทนะครับฟันเฟืองที่เหลือก็ต้องแล้วแต่ฟันเฟืองของแต่ละคนนะครับว่าต้องการใช้ฟันเฟืองกี่ซี่ก็สมมติผมจะทำในที่นี้นะครับผมก็จะดูพลิเคตลากเซนเตอร์มาวางทับนะครับคลิกอีกทีนึงแล้วย้ายจุดหมุนมาอยู่ที่เซนเตอร์ขององค์กลมใหญ่แล้วก็หมุนไปกี่องศาดีในที่นี้สมมติให้ไป15องศานะครับแล้วก็ผมก็กดคอนโทรลดีดูพลิเคตไปเรื่อยๆนะผมก็จะได้ออกมาถ้าเลขมันลงตัวนะครับในที่นี้ลงตัวพอดีก็ฟันเฟืองก็จะได้ระยะห่างเท่าๆกันทีนี้ก็จะเหลือขั้นตอนสุดท้ายครับก็คือเมิร์จออบเจกต์นะครับที่เป็นฟันเข้ากับตัวเกียร์มันผมก็เลือกออบเจกต์ทั้งหมดเลยครับเสร็จแล้วก็จะมีโอเปอเรชันโผล่ขึ้นมาในทูบาร์เนาะสิ่งที่ผมจะทำในตอนนี้คือเวลเชื่อมมันเข้าด้วยกันก็จะกลายเป็นออบเจกต์เดียวที่เป็นรูปร่างของฟันเฟืองปรากฏขึ้นมาลากวงกลมตรงกลางนะครับก็คอนโทรลชิปแล้วก็วาดตามขนาดที่ต้องการก็ได้ออกมาเป็นเกียร์เรียบร้อยที่เหลือก็สามารถเอาไปแอพพลายนะครับทำเป็นรูปทรงเป็นเกียร์นะครับตามที่โจทย์กำหนดได้